อุ้ยทำไมส้มไม่ล็อกประตูเนี่ยดีนะที่ฉันไม่โป้อ่ะฮัลโหลว่าไงคะพ่อพ่อกับแม่กำลังขับรถไปหาที่คอนโดนะพ่อกับแม่ซื้อของมาให้ลูกเยอะเลยพ่อกับแม่กำลังจะมาเหรอคะงั้นเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนนะคะค่ะพ่อกับแม่ฉันกำลังจะมาทำไงดีฉันทำไงดีทำไงเก็บของของนายก่อนดีกว่าที่ห้องข้าวกับนิวก่อนนะอย่าลืมนะห้องข้าวกับนิวอ่ะขอบคุณนะครับฮัลโหลพ่อกับแม่ฉันกำลังจะมาฮะแกช่วยรีบมาที่ห้องฉันหน่อยได้ปะจะหลดไหมหลอดร้อนไม่ค่อยดีพ่อช่วยจับต้องเล่นครับอ้าวระวังครับจะย้ายมาอยู่กับหนูเหรอได้พ่อเขากลัวลูกลำบากก็เลยซื้อของมาเทียบเลยไงเข้ามาเลยพ่อเหรอพ่อเหรอคุณแม่ชี้นู่นชี้นี่บัตรพ่อเต็มวงเงินแล้วเนี่ยเออแล้วนี่ข้าวไปไหนอะลูกอ๋อพ่อหนูยังไม่ได้เก็บที่นอนเลยพ่อหนูเขินอ่ะหนูยังไม่ได้เก็บพ่อไปนั่งโซฟาดีกว่าพ่อนั่งมาเหนื่อยก็นั่งโซฟาไปดีกว่าเนาะนี่ปล่อยห้องโล่งเหมือนที่บ้านเลยเหรอหนูขี้เกียจเก็บเหรอเออตกลงข้าวไปไหนเนี่ยอ๋อข้าวมันเอ้ามากันแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอยู่นี่เองงั้นเดี๋ยวหนูช่วยยกของนะคะนี่ไงพ่อเออหนูข้าวเดี๋ยวอยู่กินข้าวด้วยกันนะเนี่ยเดี๋ยวน้าจะทำกับข้าวเองเลยได้เลยค่ะคุณน้าขอบคุณค่ะสวยๆน่าสบายแม่ค่ะแม่นะนั่งรถมาเหนื่อยๆไปนั่งโซฟาก่อนแล้วมานั่งนี่สิอยากดูอ่ะจะเย็นๆแม่คิดถึงหนูปะเนี่ยคิดถึงแหมอยู่ห้องนิวไปก่อนนะฉันพ่อแม่น่าจะอยู่อีกนานเลยอ่ะสะอาดสะอ้านดีเหมือนกันนะที่นี่ลมลื่นดีต้นไม้เยอะดีเออก็อย่าซิ่งให้มากล่ะเออรู้แล้วนะเออไว้ว่างๆพ่อแวะมาเยี่ยมอีกนะอ๋อค่ะแต่บอกส้มหน่อยก็ดีนะคะเผื่อส้มอยู่มหาลัยอ่ะ
กินข้าวเยอะๆนะลูกแม่ไปละขอทิ้งบ๊ายบายค่ะไปละกลับดีๆนะพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับฝากดูลูกสาวด้วยนะครับใช่ครับผมยินดีครับครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับส้มฉันว่าแกบอกพ่อกับแม่ไปตรงๆดีไหมอ่ะก็โกหกไปวันๆแบบนี้มันจะรอดเหรอวะใช่ครับมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดก็ได้นะครับขนาดผมกับคุณข้าวยังผ่านมาได้เลยใช่ไหมครับอืมแต่ถ้าบอกความจริงไปแล้วโดนจับแยกขึ้นมาฉันว่าโกหกไปวันๆแบบนี้ดีกว่าความลับมันไม่มีในโลกนะส้ม